ก่อนที่จะให้ศีลหรือว่าสมาทานศีลอาตมาภาพหรือหลวงพ่อจะขอแนะนำเรื่องของศีลคุณค่าของศีลประโยชน์ของศีลให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะรับไปปฏิบัติพอหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ต่างๆเห็นแต่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมอาราธนาพระเถระหรือพระอนุเถระที่ท่านขึ้นสู่ธรรมะที่ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็จะอธิบายเรื่องของศีลท่านไม่เคยเห็นท่านอธิบายเรื่องของศีลมีแต่ท่านให้ศีลไปเลยเพราะนั้นหลวงพ่อเองอาตมาภาพเองเห็นว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังยังไม่รู้ภาษาบาลีก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเพราะนั้นอาตมาภาพมาไปสถานที่ต่างๆแต่ตรงนี้ก็อาตมาภาพก็มั่นใจแล้วล่ะในบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อชินของพวกเราท่านคงจะอธิบายแล้วอธิบายอีกเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มอื่นที่มาจากทางไกลที่พึ่งเข้ามาในวันนี้ก็คงจะมีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นว่าได้ไปในที่สาธารณะคือบางครั้งก็ควรจะอธิบายเรื่องศีลคุณค่าหรือประโยชน์ของศีลให้กับศรัทธาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาบ้างเพราะว่าดูลูกหลานของเราเกิดมาใหม่ใหญ่ที่หลังอาจจะเป็นพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งไปในเรียนศาสนาอื่นโรงเรียนศาสนาอื่นก็มีนะเพราะนั้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ห่างเหินจากพุทธศาสนาห่างเหินจากพระธรรมคำสอนของพุทธะที่พ่อแม่เคยแนะนำสั่งสอนมา ท่านเองอาจจะไม่เข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองมาณสถานที่อย่างนี้แหละก็ควรจะ อธิบายได้บอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะอันดับแรกอย่างที่มยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัตถายะติสรณีนัตตหะบางแห่งเราไปเราก็เห็นว่ามยังพันเตติสรณีนัตตหะปัญจมันทีปัญจมันทีวิสูงวิสูงถ้าเราผมที่น่าสงสัยก็คือทำไมศีลมีสองมาตรฐานหรือเปล่าทำไมจึงมีสองอัตลาอาราธนาศีลมีสองอย่างมยังพันเตติสรณีนัตถะปัญจศีลานิยาจามะและมยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัตถายะติสรณีนัตถะปัญจศีลานิยาจามะศีลห้าของพระพุทธเจ้าศีลห้าของพุทธศาสนาเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าถ้าว่ามีผู้สงสัยขี้สงสัยก็คงจะสงสัยได้เหมือนกันนั่นแหละศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งอีกเหมือนกันตั้งแต่เริ่มแรกก็สงสัยแล้วนะก็คือปัญจศีลาข้าพเจ้าขอสมาทานศีลรวมทั้งหมดทั้ง5ข้อรวมกันเลยอันนี้คือปัญจศีลแต่วิสูงนะข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาศีลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรักษาเป็นข้อไปคือข้อ1ถึงข้อ5ถ้าว่าข้าพเจ้าสมาทานรักษาสมาทานลงไปแล้วข้าพเจ้าเห็นมดเห็นแมลงเห็นยุงแล้วก็ตกมันตายศีลข้อที่หนึ่งก็ขาดไปต่อไปเห็นรองเท้าเขาสวยกว่าพอออกไปสวมรองเท้าเข้าไปอีกศีลขาดตัวที่สองข้อที่สองไปก่อแก่กับสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาอีกศีลขาดข้อที่สามไปโกหกเขาอีกศีลขาดข้อที่สี่ไปโกงเล่าเขาอีกศีลขาดข้อที่ห้าอันนี้คือมันจะขาดเป็นข้อไปวิสูงนะแต่ปัญจศีลาในคล้ายๆว่าข้าพเจ้าจะรวมรักษาศีลทั้งหมดทั้ง5ข้อถ้าว่าขาดก็ขาดทั้ง5ข้อถ้าได้มาก็ได้ทั้ง5ข้ออันนี้ก็คือขอสมาทานแต่จะให้หลวงพ่อจะให้หลวงพ่อเป็นคนเลือกหลวงพ่อว่าจะเอาอันไหน2อย่างหลวงพ่อว่าน่าจะเอาปัญจศีลาถ้าได้มาก็ได้มาทั้งก้อนเลย ไม่ได้มากระจิบกระจ้อยนะเพราะนั้นอันนี้ก็คืออาราธนาศีลต่อไปก็หลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือนะโม3จบความแปลและความหมายของนะโม
จากนั้นก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งดูติตาติข้าพเจ้าขอยืนยันถึง3ครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นหลวงพ่อจะมาพูดมากล่าวเอาทำไมจึงมากล่าวมาเกี่ยวกับรักษาศีลทำไมจึงมาเกี่ยวกับนโมนโมตัสสะเพราะว่าศีลนี้เป็นศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะศรัทธาญาติโยมไม่ใช่ศีลหลวงพ่อนะไม่ใช่ศีลครูบาอาจารย์บัญญัติขึ้นเป็นศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลหรือว่ารับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะนอบน้อมพระคุณของท่านก่อนเนี่ยเราบุพการีเนี่ยบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก่อนที่เราจะรักษาศีลนำศีลมาปฏิบัติเราก็ต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนวันนะโมตัสสะภะคะวะโตทุกครั้งนะจากนั้นกับพุทธังข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นตัวอย่างของข้าพเจ้าจากนั้นพระธรรมธรรมังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนำมาประพฤติปฏิบัติสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้าหาว่าไม่มีพระสงฆ์นะถ้าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศออกมาเผยแผ่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงเพราะนั้นพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับพวกเราเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีพระคุณจากนั้นจะกล่าวเป็นองค์ศีลนั้นเสด็จปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดในการงดเว้นในการฆ่าในเมื่อฆ่าเราไปฆ่าเขาก็ไม่กระไรเพราะเราไปฆ่าเขาชะใจอีกต่างหากเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกยังไงในขณะที่เขามาฆ่าเราเราก็เสียใจแต่เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงเสียใจเหมือนกับเราไปเมื่อเขามาฆ่าเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอย่าไปคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าไปคิดฆ่ากันอันนี้คือศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอทินนาทานาเวรมณีเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราละเราก็เสียใจถ้าเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่เราเสียใจมันเสียใจถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันถ้าจริงนะจริงไหมก็ตามถ้าของเขารักมากยิ่งเสียใจมากเพราะนั้นเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันมากมายของมวลมนุษยชาติถ้ามีการขโมยกันจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่2อย่าคิดขโมยกันข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาระราเวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเพราะก็รักสงวนหวงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอีกว่าการอยู่ด้วยกันของมวลมนุษยชาติถ้าไม่มีการเคารพศีลซึ่งสามีภรรยาลูกหลานของใครจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมนั้นๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่3ให้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนอันนี้คือศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาทำให้กับเราก็เสียใจเช่นเดียวกันไปย้อมแต่หัวขายบ้างเขียนเช็คเด้งให้เขาบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นโกหกต้มตุ๋นทุกวันนะยิ่งมีมากนะวิทยาศาสตร์ก็มาการสื่อสาร อยู่คนละมุมโลกหาสารเท่าไหร่โกหกต้มตุ๋นยิ่งมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีมีเป็นผลเสียซะมากอย่างมากแต่ว่าการโกหกต้มตุ๋นหลอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีและให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้พุทธภาษิตคำหนึ่งหลวงพ่อไปยกแล้วยกอีกเป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่า
คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้พวกเราฟังเอาไว้นะให้พวกเราสังเกตอีกต่างหากหนึ่งถ้าเขาใครก็ตามถ้าชอบโกหกทั้งที่รู้ๆไปน้ำคุณๆเนี่ยอย่าไปไว้ใจจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นนั้นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแล้วนะและการสิ่งข้อที่5สุราเมรยมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์คัญชายาฝิ่นก็จัดโต๊ะของมึนเมาทั้งหมดคือจะเป็นประเภทไหนก็ตามมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามเสพเข้าไปดื่มเข้าไปฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ขาดสติเขาตรงที่ขาดสตินั้นเป็นกฎเกณฑ์ถ้าคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างศีลสี่ข้อนั้นแปลว่ากระจุยกระจายคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลักลอบประท้วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติขาดการยับยั้งเพราะนั้นเราสรุปลงว่าศีล5ของพระพุทธเจ้าสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมของพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องรักษาศีลนะรักษากฎกติกากฎระเบียบนี้นะถ้าว่าพวกเรารักษากฎตามกฎกติกานี้แล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติท่านประกาศไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วท่านบอกไว้ว่าผู้ที่มีศีล5ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางทําไมไม่เป็นที่ไม่เข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางได้เพราะเป็นผู้มีศีลถ้าตายไปแล้วก็ไม่ตกไปในอบายภูมิไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ตกนรกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองรับประกันอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นขอให้เราพวกเราทุกท่านสังเกตดูตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสรุปแล้วศีล5ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อื่นไกลเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมีต่างคนต่างมีชีวิตต่างมีสิ่งของต่างมีวงศาคณาญาติพ่อแม่ต่างมีทรัพย์สมบัติต้องต่างคนก็ต่างระวังระวังรักษานั่นน่ะเขาเราศีลและธรรมของพระพุทธศาสนานะต่อไปนี้เมื่อพวกเรารู้แล้วว่าคุณค่าประโยชน์ของศีลห้าคืออะไรตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะท่านนี่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติตรณะขมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอกินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโอกสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตตมาสีลังวิโสทาเยสาธุธัมมาจาโลกาทิปาทีสหัมปาติกัตถันจาลีอันหิวารังอายาจทาสันติทัสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสอุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังต่อนี้ไปตั้งใจฟังคณะทศาญาติโยมลูกหลานวันนี้เห็นพระสูงมากแล้วก็คณะสงฆ์ก็ให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเป็นตัวแทนของน้องนุ่งเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์กินเป็นองค์แสดงธรรมเพราะนั้นขอให้คณะทศาญาติโยมทุกท่านอยู่ในความสงบถ้าว่าใครก็ตามท่านผู้ใดก็ตามมีธุระส่วนตัวอยากจะมีเรื่องคุยกันออกไปคุยกันข้างนอกนะอย่ามาคุยกันตรงนี้เป็นองค์เป็นตรงที่ฟังธรรมอยู่ในความสงบถ้าว่าผู้ใดไม่อยากจะฟังออกไปข้างนอกได้นะเราไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าหาว่ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ในความสงบรู้จักกาลการสถานที่บุคคลการนี้ควรจะฟังเทศการนี้ควรจะฟังธรรมสถานที่แห่งนี้มาเพื่อฟังธรรมมาเพื่อฟังเทศไม่ใช่มาเพื่อคุยกันไม่มาเพื่อรับโทรศัพท์อย่างโคตรกระเดพูดละนะถ้าว่าใครผู้ใดมีเสียงโทรศัพท์เสียงดังก็ปิดไว้ก่อนหรือให้มีเสียงสะเทือนหรือจะมีการคุยกันไปคุยกันข้างนอกแต่ถ้าว่าผู้ใดจะถ่ายภาพถ่ายรูปแต่ตามจริงในช่วงนี้ก็ควรจะอยู่ในความสงบไว้ดีกว่านะลูกหลานนะเพราะว่าผู้ที่ตั้งใจฟังพนมมือฟังแต่พวกเราก็เดินเพ่นพ่านก็ไม่น่าจะถ่ายรูปจนเกินไปถ้าว่าเสร็จแล้วจะมาถ่ายก็ไม่ว่ากันในช่วงนั้นนะในขณะที่เรานั่งฟังเทศก็มีเดินคนเดินเพ่นพ่านวุ่นวายก็อาจเสียสมาธิในการฟังและก็เสียสมาธิในการแสดงธรรมอีกต่างหากเพราะนั้นการแสดงธรรมและการเทศไม่ใช่ว่าเรานึกใครได้นึกเทศไม่ได้นึกพูดนั้นจะทายญาติโยมนะต้องกันกรองไตรตรองพอสมควรอย่างมากทีเดียวล่ะไม่ใช่เรากล่าวนะโมนะแต่กล่าวอิติปิโสในนั้นยังไงแล้วก็กล่าวได้จะเสียงวุ่นวายขนาดไหนกล่าวก็ยังได้อยู่เพราะความจำแต่นี่ความเทศเนี่ยตรงนี้ออกมาจากจิตใจนะเพราะนั้นพระกรรมฐาน
อย่างองค์หลวงตามหาบัวเวลาใครจะมีส่งเสียงขึ้นมาท่านจะโบกเวกโวยวายด่าทันทีนะลูกทันทีนะ เพราะเหตุไรเพราะว่าท่านตั้งใจเทศเอาทำคำเทศเพราะมันมีเสียงขึ้นมารบกวนนะท่านก็ไปทางอื่นนะเพราะว่าไม่ไปตามแนวแถวที่ท่านจะแสดงธรรมเป็นเรื่องราวที่ท่านวางเอาไว้เพราะนั้นการฟังธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมขอให้พวกเราทุกท่านอยู่ในความสงบแต่วันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดไปกล่าวอะไรนานนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมเพราะมีเวลาจำกัดนะแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะทีนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณะธัมโมมิมรณังอนัตติโตอายะวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะตัมปาเดธาติสิวันนี้เป็นวันที่อาทวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันกำหนดการบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพคุณแม่ทวีศรีสรวยศรีสรวยโยมมันดาท่านอาจารย์พระครูตมุตุชินปริปุณโณเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตณมณฑลพิธีเมนชั่วคราววัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลวงพ่อเองอยู่ห่างไกลจากจังหวัดระยองหลายร้อยกิโลแต่ก็มาด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ท่านอาจารย์พกภูมิเป็นพระที่เป็นว่าสหธรรมิกที่อยู่ด้วยพระองค์หลวงตาสมัยก่อนองค์หลวงตาไปแสดงธรรมณสถานที่ใดเกี่ยวกับรวบรวมทองเข้าสู่ครั้งหลวงหลวงพ่อชินเนี่ยนะเกือบทุกครั้งที่ท่านติดตามองค์หลวงตาวันนั้นหลวงพ่อเองก็ถือว่าเป็นสหายธรรมหรือว่าเป็นญาติธรรมด้วยกันพรรษาก็ไม่ห่างกันนี่แหละจังหวัดระยองของพวกเราเขามีนะหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมท่านหนึ่งแล้วก็ฝูงหลวงพ่อสุชินและองค์อื่นๆอีกก็มีอยู่นะหลวงพ่อก็ไม่ได้สนิทสนมมากแต่สององค์นี้ถือว่าไปที่ไหนก็ไปเจอกันไปพบกันวันนั้นในคราวนี้ครั้งนี้ท่านก็บอกว่าโยมบรรดาของผมได้จากไปก่อนเข้าพรรษาแต่ก่อนที่จะจากไปในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าพวกโควิดประชาชนอย่างที่ว่านะนะบ้านเมืองก็ยังไม่สงบท่านก็เลยรอมาถึงปู่นี้ท่านก่อนนิมนต์ไปเจอที่ใดไปเจอณสถานที่ใดท่านขอนิมนต์งานจบงานศพคุณแม่ของผมครับหลวงพ่อก็ให้ความมั่นใจตั้งใจเพราะนั้นมาคราวนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ลงมากรุงเทพแล้วก็ได้เข้ามางานของแม่ของท่านชินแล้วก็เห็นคณะสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์มามากมายแล้วก็พร้อมกันก็เห็นคณะสงฆ์มีทุกระดับเห็นมาร่วมงานมากมายแล้วก็พร้อมกันคณะศรัทธาญาติโยมญาติธรรมทั้งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อชินและก็ญาติธรรมมาจากมาร่วมงานวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นอุ่นหนาฟ้าข้างเต็มไปหมดแล้วก็งานของท่านก็จัดสมเกียรติที่คุณแม่ของท่านที่ท่านได้อยากไปดังนั้นขอวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านมาร่วมงานก็มาด้วยน้ำจิตน้ำใจอย่างที่หลวงพ่อเองนะหลวงพ่อก็มาด้วยน้ำจิตใจมาเพื่อร่วมงานที่จะประชุมเพลิงในวันนี้มันได้กี่ไม่กี่ชั่วโมงต่อไปข้างหน้านี้วันนั้นหลวงพ่อเองได้ขึ้นมาสู่ธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมให้แนวความคิดสำหรับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาแต่ว่าเข้ามาแล้วมาสู่วัด อย่างนี้แหละในงานชาปนกิจขอพระสงฆ์เป็นองค์แสดงธรรมเป็นแสดงความคิดเห็นก
การแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์ก็มีมากทั้งศรัทธาญาติโยมเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มากมายแต่จะเป็นองค์ไหนถ้าหลวงพ่อขึ้นมาแสดงธรรมหลวงพ่อก็จะหยิบยกเป็นบางเรื่องขึ้นมาเห็นว่ามันเหมาะสมกับกาลเทศะการสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อก็จะได้นำทำคำสอนในจุดนั้นมาชี้แจงให้กับพวกเราทุกท่านถ้าหากว่าไปงานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่เราก็จะต้องพูดอีกแนวนึงแต่มาเราคุณย่าของเราเป็นตัวอย่างที่นอนอยู่ที่ตรงหีบอยู่ข้างบนอย่างพวกเราทั้งหลายได้เห็นอยู่ในหีบนะนั่นก็คือตัวอย่างสำหรับพวกเราทุกท่านอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะเป็นอย่างนี้อย่างคุณย่าคุณยายแต่ว่าการที่จะทำให้เหมือนคุณย่าคุณยายบางทีอาจจะไม่เหมือนของท่านอีกต่างหากบางทีอาจจะไปล้มหายตายจากที่ไหนก็ไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันเพราะการจากไประหว่างการล่วงลับดับขันไปถ้าไม่ได้เลือกเวลาวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนศิษยานุศิษย์พุทธบริษัทของพระองค์ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้พวกเธอท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทท่านจึงถามพระอานนท์ปฏิบัติอุปถัมภ์ทุกวี่ทุกวันนะปฏิบัติใกล้ชิดแต่ยาวจากนั้นเขายังถามว่าดูก่อนอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งละอานนท์พระอานนท์บอกกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละ100ครั้งพระเจ้าค่ะอานนท์ยังตั้งอยู่ในความประมาทแต่ตามไม่จริงอานนท์ควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้พวกเรามานอนย้อนมานึกพวกเราเราลึกถึงวันหนึ่งกี่ครั้งเผลอไม่อยากจะนึกถึงอีกต่างหากเพราะมันเป็นเรื่องห่อเหี่ยวหดเหี่ยวทางด้านจิตใจไม่อยากจะระลึกถึงความตายสุดท้ายแล้วจึงค่อยมาถึงตนเองแล้วยังค่อยตลกตกใจไม่ใช่แต่ถ้าว่าเรานึกคิดไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแต่เนิ่นอย่างพระพุทธเจ้าพาคิดชีวิตของเราก็เมื่อเราคิดในที่แรกแล้วชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วพยายามจากนั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีสังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือมรณะคือความตายไม่ได้เลือกสถานที่ไปล่ำเวลาอย่างที่หลวงพ่อได้ยินเมื่อวันที่20-21ตุลาที่ผ่านมาเป็นครูบาอาจารย์รุ่นน้องๆหลวงพ่อหน่อยนึงพรรษากว่า30-40ช่วงนี้แหละท่านกำลังฉันยังหันอยู่ท่านก็ไปเยี่ยมอีกก็ไม่ใช่ท่านป่วยกับโรงพยาบาลนะท่านไปอีกวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่งท่านอยู่ในเขตจังหวัดอุดรนะท่านก็ไปเขตหนองบัวลำพูนะตอนเช้าเนี่ยท่านกำลังนั่งฉันยังหันอยู่กำลังฉันอาหารดีๆพบกับบาดตรงนั้นพบลงกับบาดท่านก็เลยมรณภาพขณะที่กำลังฉันอยู่เหมือนกันนะกำลังฉันอยู่นะพุบลงกับบาดกระจายขาดเลยท่านก็ตายนี่แหละคำว่าตายคำนี้มรณะคำนี้ไม่เลือกการสถานที่ขณะกำลังฉันอยู่ยังไม่อิ่มเลยก็ฟุบลงกับบาดงาความลงกับบาดก็มรณภาพลงตรงนั้นหลวงพ่อหวังพญามัจจุราชชักจะทารุณเกินไปให้ท่านได้ฉันอิ่มซะก่อนก็ไม่ได้หลวงพ่อว่านะหลวงพ่อตำหนิพญามัจจุราชไกลๆเหมือนกันนะชักจะทารุณเกินไปขอให้ท่านฉันยังหันอีกแต่จากนั้นปล่อยท่านเอาท่านไปก็ได้อันนี้ท่านกำลังฉันอาหารอยู่ท่านจะใจขาดปุ๊บลงกับบาทเลยศรัทธาญาติโยมลูกหลานลูกหลานก็คงจะคิดเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันนะพญาบัตุราชชักจะทารุณเกินไปน่าจะปล่อยให้ท่านฉันยังหันเสร็จซะก่อนจะค่อยออกไปก็ไม่เห็นจะกี่นาทีนะนี่แหละแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเรื่องมรณะภัยเรื่องมรณะธรรมนี้นะไม่ได้เลือกการสถานที่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าผู้
ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาแล้วนะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์นะครองสวยราชสมบัติมีความสุขบริบูรณ์ทุกอย่างอายุถึง29ปีอีกต่างหากอายุก็ไม่มากแต่พระองค์ทำไมจึงได้เสียสละราชสมบัติออกจากเวียงวังเนี่ยพวกเราหน้าคิดนะจะเป็นพวกเราขนาดมีเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยล้านเรียกว่า4 50ล้านหรือ10 20ล้านพวกเราก็ยังหวงแหนขนาดนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยท่านมีขนาดไหนท่านออกจากเวียงวังเพราะนั้นพวกเราจึงน้อมยอมกราบพระพุทธเจ้าน้ำใจของพระพุทธเจ้าความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาในจุดนี้นะจากนั้นพระองค์ก็ก่อนที่จะหนีออกไปบวชพระองค์ก็เห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายเห็นสมณะที่แรกก็เป็นนายชนะเป็นผู้ขับราชรถพระองค์ก็นั่งราชบนราชรถไปเห็นคนแก่หลังคว่ำผมขาวหนังเหี่ยวย้อนจนหนังเหี่ยวไปหมดแล้วก็ตาคงจะมองเห็นนะอันนี้คืออะไรเพราะท่านสิทธัตถะไม่เคยเห็นคนแก่เพราะทำไมเพราะขณะที่ทรงสวยราชอยู่นั้นน่ะพระเจ้าจุฑโฑทนะพระบิดาเนี่ยจะไม่ให้ท่านเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะว่าพราหมณ์เขาทำนายทายทักว่าสิทธัตถะเนี่ยถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคนหนึ่งองค์หนึ่งใหญ่ในแผ่นดินถ้าหากว่าออกไปบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นศาสนาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือพระเจ้าสุทโธทนะมองเห็นแล้วว่าคนในยุคสมัยนั้นพวกที่ศาสนาต่างๆในศาสนาในเมืองอินเดียมีมากพวกชีปงชีเปยอะไรมีมากมายแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็บอกถ้าว่าลูกชายของเราเนี่ยไปเป็นศาสนาต้นศาสนาต้นศาสนาไหนก็ตามเถอะเราไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเราอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสุทโธทนะจึงประคบประงมอย่างดีที่สุดเลยเหมือนไขในหินเลยบางงานเถอะพอนั้นจะไปราชสถานที่ใดก็มีพะลงปะลำมีสลงแสลนมีต้นกล้วยต้นอ้อยปลูกให้ดูล้อมรอบไปเห็นแต่สีวิไลทั้งนั้นมีแต่ความสวยงามทั้งนั้นแต่ท่านสิทธัตถะท่านก็เลยเห็นแต่ความสวยงามแต่ทีนี้พออายุท่านมากแล้วแต่อายุถึง29ปีนางพิมพายโสธราภาอัคคมเหสีของท่านสิทธัตถะก็ท้องโยแล้วพร้อมที่จะประสูติพระราชบุตรออกมาได้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ชะล่าใจได้ไปคงจะติดละมั้งท่านไม่คงไม่พูดไม่เกี่ยวอะไรอายุถึงปูนนี้แล้วคงจะอยู่ละคราวนี้นี่แหละพระบิดาก็ชะล่าใจก็ไม่ได้ทำอะไรจะปล่อยให้ปัดเป็นธรรมชาติเลยเพราะนั้นท่านสิทธัตถะท่านไม่เคยเห็นความธรรมชาติมาก่อนท่านก็เห็นแต่อยู่ในสลงสแลนหรือว่าเห็นแต่ต้นกล้วยต้นอ้อยปลูกล้อมรอบไปที่ไหนมีแต่ความสวยงามแต่คราวนี้พอไปตามลำพังไปก่อนนั่งราชรถกับนายชนะพ่อก็ไปเห็นคนแก่ขึ้นมาแต่เอานั้นอันนั้นคืออะไรชนะชนะก็ว่านี่แหละคนแก่พระเจ้าข่าเราแก่ไหมล่ะเราจะแก่ไม่ชนะไม่ละเว้นพระเจ้าค่ะถ้าไม่สิ้นพระชนง่ายก่อนนี่แหละต้องเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะเกิดความในใจอย่างใหญ่หลวงขึ้นมาเลยท่านนี่โอ้โหคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วแก่ยังได้หาความสุขได้อย่างไรเนี่ยนี่แหละอันนี้คือพระพุทธองค์เห็นจุดแรกนะท่านก็กลับเปลี่ยนวังอีกเพราะวันต่อมาอีกเป็นอาทิตย์ที่มาจะเสด็จไปอีกไปเห็นคนเจ็บชักดิ้นชักงอในเปเขาถามอาณาธรรมเขาเป็นอะไรชนะเขาเจ็บอ้าวเขาทำไมจึงเจ็บพวกคนมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าค่ะอ้าวเรามีสิทธิ์ไม่ละเว้นพระเจ้าค่ะอ้าวเราจะหาความสุขได้อย่างไร
ในเมื่อเขาเจ็บป่วยอย่างนี้นั่นคือจุดหนึ่งจากนั้นเขาไปเห็นคนตายใช่ไหมคนตายเขาเมืองอินเดียเขาก็หามถามตรงเตงไปเลยนะไงใช้ไม้ตอดแล้วก็หามเอาผ้าพันพันแล้วก็หามไปเลยเลยไปหามทิ้งไปทิ้งป่าช้าอันนั้นคืออะไรชนะคนตายไม่เจ้าขาทำไมเขาจึงตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกหนีหนีพ้นไปได้เรื่องความตายตายทุกคนพระเจ้าข่าเอ้าเรามีสิทธิ์เหมือนกันพระเจ้าข่าเอ้าเราจะอยู่ปล่อยวันตายได้อย่างไรนี่แหละคือความสลดสังเวชใจในท่านสิทธัตถะจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมาเวียงวังอีกต่อไปอีกพอได้เวลาเสด็จออกไปอีกไปเห็นสมณะสมณะคือนักพรตนักบวชคือนักบวชคือเป็นพระอาจจะเป็นพระนอกศาสนาแต่เป็นนักพรตนักบวชแต่ว่าอากับกิริยาคือออกจากบ้านออกจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติประพฤติพจน์พรหมจรรย์ท่านนั่งเขานั่งอยู่โคนต้นไม้จากนั้นท่านก็ไปเห็นว่าไอ้ชนะอันนี้คือใครแต่ชนะก็บอกว่านี่คือสมณะคือเขามานั่งพุ่นคิดหาเรื่องที่เราที่เขาต้องการเขาอยากจะต้องการอะไรก็นั่งพุ่นคิดในสถานที่แห่งนี้อย่างนี้แหละท่านจิตถาถามว่าเราอยู่ในเวียงวังคงไม่มีโอกาสเพราะหน้าที่การงานของเรามากเหลือเกินบันการบริหารจัดการตำรวจทหารการบัญชงบัญชีการทำมาหาเลี้ยงชีพของพี่น้องประชาชนเราต้องดูแลเขาเราไม่มีโอกาสเคยจะมาคุ้นคิดอย่างนี้ถ้าว่าเราออกตักอยู่ตามลำพังเราคงจะมีโอกาส เราจะหาช่องทางที่ว่าจะทำยังไงจึงไม่แก่จะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกในโลกได้อีกท่านมาเราทำอย่างสมณะท่านนี้เราคงมีช่องทางจากนั้นพระองค์จึงหาช่องทางออกจากเวียงวังกลางคืนจนพอได้เวลาท่านออกเสด็จออกไปส่งผนวดอยู่ในป่าตามลำพังลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอยู่ตั้ง6ปีนะศรัทธาญาติโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกไปเป็นคนขอทานเลี้ยงชีพอย่างชาวบ้านเลี้ยงชีพอย่างเป็นนักพจน์นักบวชขอทานกินถึง6ปีจากนั้นพระองค์จึงวันเดือน6เพ็ญเนี่ยพระองค์จึงได้รู้จักช่องทางทรมานพระองค์ทรมานร่างกายที่ว่าที่เดชราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันอยู่ในร่างกายแต่ตามจริงมันไม่ใช่สมมันอยู่ในตัวอีกตัวหนึ่งตัวความรู้สึกนึกคิดแต่เขาจะทำยังไงที่จะฝึกหัดตัวรู้สึกนึกคิดนั้นได้ท่านก่อนเนี่ยท่านก่อนนึกย้อนหลังไปสมัยเมื่อเป็นกุมารเมื่อเป็นกุมารท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพระสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของพระองค์ความรู้สึกนึกพิจนึกคิดของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณนัตตะเกิดญาณทัตตะเกิดฌานระลึกชาติผลหลักได้เพนิวาสานุสติญาณนี่แหละอันนี้ก็คือพระองค์ที่ได้คือได้ตรัสรู้นะวันเดือน6เพ็ญนะพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณการมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกพอจวนสว่างก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าอาสาวกยญาณอันนี้คือหลวงพ่อกล่าวแนวความคิดของพุทธะให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่ที่นี่ก็ไกลเกินไป 2,563 ปีให้หลังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกที่ท่านแสดงธรรมกับ2,000กว่าปีนะ2,500กว่าปีแต่นี้เรายังไกลแต่นี้มาถึงยุคของหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านนี้นะอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวท่านพ่อเฟื่องท่านพ่อรีที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านปฏิบัติอย่างไรอันนี้อยู่ใกล้เราแล้วท่านนี้เรามองเห็นอย่างหลวงพ่อนี่มองไม่เห็นหลวงปู่มั่นเพราะว่าเมื่อหลวงปู่มั่นปรินิพพานได้ท่านมรณภาพลงไปหลวงพ่อเพียงอายุเพียง 4-5 ปีเองนะลูกหลานยังไม่รู้ภาษีภาษายังไม่รู้ภาษายังน้อยเกินไปแต่เราก็ได้มาศึกษากับหลวงปู่ล่าที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านแนะนำท่านสอนอย่างไรอันนี้เราหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำเมื่อหลวงพ่อได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วหลวงพ่อจะมาถ่ายทอดมาแนะนำให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายให้ปฏิบัติตามให้พวกเรา
ที่เป็นศิษย์เยาวนิจิตของหลวงปู่มั่นขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าการภาวนาพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพระสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสำทับกับพุทโธก็ด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธให้กับบริกรรมด้วยพุทโธด้วยมันจะเป็นสองฝรั่งมันจะทำให้จิตใจของเราสงบได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านแต่ที่อย่างองค์หลวงตามหาบัวที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงท่านท่านก็ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นโดยเคร่งครัดทีเดียวเลยเมื่อเข้าไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกท่านก็บอกว่ามหาการศึกษาของท่านก็ได้เป็นมหาปริญญา3ประโยคท่านไม่ต้องเอาทำคำสอนอย่างอื่นมาปฏิบัตินะให้เอาพุทโธอย่างเดียวนะถ้ามาเพื่อการศึกษากับเราแล้วให้ศึกบริกรรมให้หายใจให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจะเดินไปที่ไหนขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดก็ให้เวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธให้มีพุทโธอยู่ในใจนะอย่างอื่นเอาไว้ก่อนอย่าเอามาเปรียบเทียบขณะที่นั่งภาวนาที่นั่งปฏิบัติเอาพุทโธเท่านั้นอันนี้หลวงตามหาบัวท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอีกนะลูกหลานเพราะนั้นท่านก็ภาวนาจนจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็น1เป็นมากจนติดสมาธิถึง5ปีท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือองค์หลวงตาจากนั้นก็หลวงปู่มั่นก็สอนให้ทางวิปัสสนาคือแยกแยะส่วนร่างกายของมนุษย์มนุษย์มันหลงอะไรท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วนะมนุษย์ชาติของเราเนี่ยหลงร่างกายเป็นอันดับแรกหลงร่างกายของตนเองคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงเห็นคนอื่นอยู่ก็เถอะนะมันก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายนะเพราะอะไรเพราะมันหลงความตัวนี้นะความหลงตัวนี้นะเพราะนั้นพวกเราจงแก้ความหลงหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์วงหลวงตาท่านว่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะเข้าไปบวชในพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าสอนกรรมฐาน5ให้เลยนะเกต้าโลมานัสสาทันตาตาโจซะก่อนเพราะนั้นให้ดูว่าร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแตกแยกอย่างคุณยายเป็นตัวอย่างนะนี่แหละเป็นตัวอย่างเพราะนั้นให้พิจารณานะให้ใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงนะเกิดขึ้นมาแล้วแก่อย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นนะแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็พวกเราก็เห็นอีกทีนี้เราก็เห็นมาเรื่อยๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้แต่เราก็ยังหลงอยู่แต่ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยทีนี้หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าเมื่อพระองค์ไปนั่งภาวนาอยู่ที่โคนต้นโพธิวันได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านบอกว่าร่างกายของมนุษย์มี2นะมี2อยู่มี2อย่างอยู่ในนี้คือร่างกายของมนุษย์มี2อย่างที่มองเห็นเนี่ยคือรูปธรรมที่มองไม่เห็นคือนามธรรมรูปธรรมและนามธรรมตัวนามธรรมมันแฝงอยู่ในร่างกายคือแฝงอยู่ในร่างกายของคนเรา